พร้อมบุฟเฟ่นั่งดูกองหลังด้วยว่าตอนนี้ด้วยนะ
ครับโครงการสิงห์สร้างสรรค์ปีนี้ครับเป็นปีที่เราเปิดโอกาสให้เด็กมัธยมนะครับมัธยมปลายแล้วก็การศึกษาปวช.ปวส.มีโอกาสได้เข้ามาร่วมประกวดด้วยก็เลยทำให้เปิดฐานเพื่อจะให้เด็กเล่าเรื่องได้มากขึ้นแล้วก็มีจำนวนคนมากขึ้นจำนวนทีมมากขึ้นนะครับปีนี้ก็มีคนส่งเข้ามาประมาณ300กว่าทีมนะครับแล้วก็เราใช้รูปแบบการประกวดเป็นแบบวีล็อกซึ่งก็คือเป็นรูปแบบที่เล่าเรื่องผ่านตัวเองนะครับเป็นแนวแนวก่อนและเรื่องแบบที่ทันสมัยแล้วก็ใช้ในออนไลน์นะครับก็ปีนี้ก็แตกต่างจากปีก่อนๆที่ผ่านมานะครับแล้วก็การประกวดเราก็จะดูเรื่องของวิธีการเล่าเรื่องของเนื้อหาซึ่งโจทย์ของเราปีนี้คือการเที่ยวไทยไปให้สุดก็จะดูว่าเด็กเลือกจากสถานที่เมืองรองก็คือเป็นการสถานที่ต้องเที่ยวเมืองรองยังไงแล้วก็เที่ยวให้ไงให้มันสนุกแล้วก็ให้มันสุดนะครับแล้วเล่าผ่านวีล็อกนะครับก็ได้ทีมหลากหลายแล้วก็สถานที่หลากหลายมากครับเรื่องสำหรับทีมที่1ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเนี่ยครับสิ่งที่ผ่านชนะใจกรรมการก็คือ1วิธีคิดในการนำเสนอนะครับก็คือการเดินเรื่องจากที่1ไปอีกสู่อีกที่1แล้วก็สามารถที่จะหยิบยกเอาสถานที่ที่เป็นเมืองรองมาเป็นสถานที่ที่เที่ยวแล้วตอบโจทย์ด้วยก็คือ1เค้าติดตอบโจทย์ได้ดี2คือวิธีการนำเสนอหรือก็วิธีการเลือกประเด็นโดยการนำเรื่องของชนเผ่าพื้นเมืองแล้วก็เอาเรื่องของวิธีการสถานที่ต่างมารวมกันแล้วเล่าเป็นกลมๆได้ดีนะครับถ่ายทำก็ดีตัดต่อก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมของมันก็เลยออกมาค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์ตามโจทย์ที่เราตั้งไว้ครับเป็นใครเลยสวัสดีค่ะให้แนะนำตัวด้วยครับสวัสดีครับผมนายนิพนธ์ไซโลจากมหาวิทยาลัยราชสงขลานะครับทีมไตรพันธุ์นี้ครับผมครับผมนายธนวัฒน์เป็นรักนะครับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับจากทีมไตรพันธุ์ครับครับผมนายกฤษณ์ยิ้มซ้ายครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทีมไตรพันธุ์ครับทีมไตรพันธุ์ความหมายคืออะไรไตรพันธุ์นี่ก็คือเป็นร้านค้าครับที่พวกเราไปชอบไปนั่งเล่นกันครับแล้วก็นั่งกันไปนั่งกันมาก็เหลือกันอยู่ประมาณนี้ครับก็เลยเมื่อนำมารวมกลุ่มก็เลยใช้ชื่อนี้ลองใช้ชื่อนี้ดูครับเราช่วยพูดถึงผลงานในข่าวว่าผลงานที่เราทำมามีชื่อว่าอะไรและความคุ้มเรื่องเป็นยังไงผลงานที่พวกผมได้ทำนะก็คือมาหนีขอไปครับหนีมาที่นี่พัทลุงครับก็คือผลงานชิ้นนี้เป็นเค้าโครงเรื่องวีล็อกเป็นผู้ชาย1คนที่ใช้ชีวิตในเมืองซึ่งจะหนีความวุ่นวายของความเป็นเมืองครับไปเที่ยวในเมืองรองก็คือจังหวัดพัทลุงครับก็จะได้ไปเที่ยวชมวิถีมันนี้นะครับเที่ยวตำตกโมโนราแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตื่นเช้ามาดูทะเลหมอกนะครับผมก็รู้สึกดีใจครับตื่นเต้นมากก็ก่อนจะมาก็คุยกับเพื่อนว่าเอ๊ะจะได้ไหมนะนั่งระวังรอประกาศผลก็นั่งลุ้นเอ๊ะคนนู้นแล้วคนนี้แล้วยังไม่ได้เราเลยอะไรเงี้ยครับก็เมื่อได้จริงๆก็รู้สึกแบบคุ้มกับการทุ่มเทตลอดเลยครับที่ไม่ได้นอนอะไรหลายวันครับผมตัวอย่างให้กับน้องๆรุ่นหลังของที่มหาลัยด้วยครับแล้วก็อยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นไปอีกขั้นเพื่อจะได้ไปสู่งานในระดับที่ดียิ่งขึ้นครับเพราะรูปแบบของงานประเภทนี้มันเกิดจากการครีเอทซึ่งไม่มีข้อจำกัดครับถ้าจะถามว่าเราพร้อมมากแค่ไหนผมบอกเลยว่าความพร้อมเนี่ยอย่าไปตั้งเป้าหมายครับก็คือทำไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะงานมันมีมาเรื่อยๆครับครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่มัธยมปวช.ปวส.อย่างเงี้ยครับมหาลัยก็คือมาแข่งขันกันได้นะครับทีมที่ไม่ได้ในปีนี้อย่าท้อนะครับเหมือนพวกผมปีที่แล้วก็มาประกวดเช่นกันปีนี้ก็กลับมาอีกครั้งโดยเราต้องไปเก็บในส่วนของประสบการณ์มากขึ้นครับจนปีนี้ก็ประสบการณ์ตั้งแต่ก่อนหน้านี้คือพวกเราครับเคยส่งประกวดตัวหนังสั้นมาก่อนครับเคยทำอะไรประมาณ 2-3 เรื่องครับก็เลยเป็นชื่อทีมว่า Water Film ครับทำกับเพื่อนเป็นกลุ่มทีนี้มาถึงตอนนี้ก็คือมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นอาจารย์ฝึกสอนนะครับเขาก็แนะนำมาว่าเนี่ยทางสิงห์สร้างสรรค์เนี่ยเขามีโครงการทำมีการแข่งขันทำวล็อกครับก็เลยลองส่งประกวดดูครับแล้วก็ติดรอบ24ทีมครับผมรู้สึกภูมิใจในตัวเองครับแล้วก็ภูมิใจในเพื่อนๆในทีมครับที่ช่วยกันทำคลิปช่วยกันแข่งให้
มาถึงได้ในระดับนี้นะครับก็คือมันก็ยากพอสมควรครับที่จะมาถึงในระดับนี้เพราะว่าเจอกับพวกพี่ๆระดับมหาวิทยาลัยด้วยครับก็รู้สึกกดดันก็สิ่งที่ได้กลับไปก็คือประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมครับเป็นทีมเวิร์กแล้วก็การเรียนรู้ว่าการวางบทงานอะไรเนี่ยที่พวกพี่เขามาแนะนำตอนเมื่อครั้งที่แล้วแล้วก็นอกจากนี้ยังรู้ถึงว่าปัญหาของตัวเองว่าแบบมีปัญหาตรงไหนในคลิปข้างหน้าจะได้เอาไปพัฒนาด้วยครับ